ช่วงสุดท้ายของรายการครับเป็นเรื่องความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาในบ้านเราครับมีความเคลื่อนไหวของศึกพัทยาโอเพ่นที่แทมมี่นั้นได้ไวการ์ดในรายการนี้รวมทั้งการที่ประเทศไทยนั้นได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเทควันโดโลกนะครับทั้งหมดติดตามในไทยทูเดย์ครับแทมมารีนธนสุการได้รับสิทธิ์ไวการ์ดในการเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส PTT Thailand Open 2015ครับชิงเงินรางวัลรวม 250,000 เหรียญสหรัฐครับในวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ที่โรงแรมดุสิตธานีพัทยาครับหลังจากสร้างประโยชน์ให้กับวงการเทนนิสไทยมาอย่างยาวนานรวมกับนักเทนนิสดาวรุ่งของไทยอย่างลักษิกาคำขำซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันรอบเมนดรอโดยอัตโนมัติด้วยอันดับโลกครับฝ่ายจัดการแข่งขันได้มอบสิทธิ์พิเศษไวการ์ดให้แก่แทมมารีนโดยเห็นว่าเธอนั้นทำผลงานให้กับทีมเทนนิสไทยมาเป็นเวลาราวสัก20ปีแล้วเนี่ยนะครับและปัจจุบันเป็นนักเทนนิสมือ2ของไทยครับโดยสามารถผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศที่พัทยาได้ถึง2ครั้งด้วยกันครับในครั้งแรกจบด้วยการได้รองแชมป์เมื่อปี96ครับซึ่งเธอแพ้ให้กับรูซันดาเดอะกอมเมียครับและในปี2010แพ้ให้กับเวราซาโวนาเรวาครับด้านลักษิกาคำขำนักเทนนิสมือหนึ่งของไทยได้สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมด้วยการเข้าสู่ท็อป100ของโลกในปีที่ผ่านมาและสามารถทำอันดับโลกดีที่สุดด้วยการอยู่ที่อันดับ85ของโลกในเดือนตุลาคมครับเธอตั้งใจที่จะทำผลงานที่พัทยาให้ดีกว่าปีที่แล้วที่ออกจากการแข่งขันรอบแรกด้วยการแพ้ให้กับนักเทนนิสชาวเยอรมนีอย่างจูเลียเกลเกสครับล้ามาจากเอเชียนเกมไปกันที่เรื่องของเทควันโดบ้างนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรก็เปิดเผยว่าไทยนั้นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมบอร์ดบริหารเทควันโดโลกเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการบริหารเทควันโดให้เป็นในทิศทางเดียวกันครับโดยที่มีดร.โชวอนซูประธานสหพันธ์เทควันโดโลกเป็นประธานในการประชุมซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่16-17มกราคมนี้ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพนะครับโดยที่นายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยก็กล่าวว่าจากความสำเร็จและการพัฒนาของสมาคมเทควันโดที่มีผลงานนักกีฬาในระดับสากลบวกกับมีการบริหารงานที่โปร่งใสตรงไปตรงมาอย่างต่อเนื่องก็ทำให้สมาคมนั้นได้รับความไว้วางใจจากดร.โชวอนซูประธานสหพันธ์เทควันโดโลกกำหนดให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์เทควันโดโลกประจำปี2558ระหว่างวันที่16-17มกราคมนี้ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลโดยจะมีบอร์ดบริหารสหพันธ์จากทั่วโลกเดินมาประชุมกันประมาณ50คนด้วยกันครับวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้มีหลายเรื่องครับยกตัวอย่างเช่นการปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎกติกาต่างๆให้ทันสมัยแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงกว้างครับการกำหนดชาติเจ้าภาพในโปรแกรมการแข่งขันรายการระดับโลกรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆอีกมากมายด้วยเพื่อเป็นการที่ทำให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดโดยที่มีดร.โชวอนซูครับประธานสหพันธ์เทควันโดโลกนั้นเป็นประธานในการประชุมด้วยซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมใหญ่นอกประเทศเกาหลีใต้นะครับช่วงนี้ไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง True Sports กันต่อนะครับใน True Sport Today ครับ True Sport Today คืนนี้มีสนุกก็มาสเตอร์ในรอบ8คนนะครับโจแพรรี่เจอมาร์คอันเลนตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนครับส่วนคู่ที่2เนี่ยเป็นซีเว่นแม็กควายเจอกับชอนเมอร์ฟี่ดูกันยาวๆเลยนะครับ True Sport HD และ True Sport 7ลาลิก้าคืนนี้มี1เกมครับคอร์โดบาเจอกับเอบานะครับตี 2:45 True Sport HD 2ผมมีคนคอยดูแลให้นะครับทุกวันศุกร์เป็นประจำบาสเกตบอล NBA ครับบรุกลินเจอกับวอชิงตันครับ 7:00 นครับมามี่เจอซาคราเมนโต 10:00 นทาง NBA TVส่วนทาง True Sport HD 3และ True Sport 3ดูพอร์ตแลนด์เจอซานอันโตนิโอตอน 8:30 ครับกอล์ฟ PGA Tour รายการ Sunny Open ที่ฮาวายรอบ2ครับ 7:00 ถึง 10:30 วันพรุ่งนี้ครับ True Sport HD True Sport 5
ติดตามรายการเราเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจนะครับ facebook.com/sptoday หรือว่าเสิร์ชหาคำว่า Sport Today ได้เลยนะครับวันนี้เราปิดท้ายครับเวอร์โมชั่นของเราให้ไปดูคลิปของมาคัสมูริต้าเป็นควอเตอร์แบ็กของโอเรกอนในศึกระดับคอลเลจนะครับก็คือ NCAA นั้นในการที่เขาพร้อมจะทำการรับตัวเข้าสู่ NFL แล้วไปดูฝีมือของเขาในการซ้อมคว้างลูกแล้วก็ลีลาต่างๆด้วยนะครับว่าเข้าสู่ลีกใหญ่นั้นผลงานจะทำได้ดีแบบนี้ด้วยหรือเปล่าครับครับวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการแล้วนะครับพรุ่งนี้เราเจอกัน1ช่วงตอนเที่ยงนะครับวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Look at this throw. Can you throw it any better than that? Ground it, pound it. Good. Sets up and picked off. Ball intercepted. Wants to throw wide open. He's got the receiver at the 40-yard line. Langford breaks it back. Picks up the first down. Touchdown. Sparks. And up top. And there's Adam, the speedster. Breaks a tackle. Nowhere to go with the football, and Marcus Rush are relentless, and it flexes.